กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมไนท์ไรอ้อนเกมนะครับแล้วก็เราก็อยู่กับเกม War of Warship เช่นเคยนะผมซึ่งตอนนี้ก็อัปเกรดแพทเป็น4.4.1นะครับผมก็เป็นแพทใหม่ล่าสุดเลยนะผมก็ความใหม่ล่าสุดนี้สิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นแผนที่ครับผมก็แผนที่จะเพิ่มมาอยู่3แผนที่ก็โอเคผมแคสวันนี้ก็อาจจะท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นก็แล้วก็เรือที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้ครับผมก็เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะผมแลนลี่ครับผมของอเมริกานั่นเองผมเป็นเทียสีผมก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยครับผมความพิเศษของเรือลำนี้ผมเราไปดูโมดูลกันดีกว่าครับก็ความพิเศษของแลนลี่ผมก็คือจะมีไฟเตอร์อยู่5ลำครับผมแล้วก็มีตอร์ปิโดอยู่5ลำครับผมแตกต่างจากโฮโชผมซึ่งเป็นเรือเทียร์กันของญี่ปุ่นนะผมเนี่ยผมความแตกต่างนะผมก็คือเครื่องบินตอร์ปิโดของญี่ปุ่นนะผมจะมีอยู่3ชุด3กองนะผมแต่ว่าของอเมริกาจะมีอยู่แค่1กองนะผมคือ1ไฟเตอร์1ตอร์ปิโดผมนี่คือความแตกต่างของเรือบรรทุกเครื่องบินญี่ปุ่นกับอเมริกาผมแล้วก็จุดเด่นของอเมริกาผมจะเป็นที่ไฟเตอร์นะผมใช่แล้วก็คืออเมริกาผมไฟเตอร์ของอเมริกานี่จะแรงมากผมจะทำลายเครื่องบินของญี่ปุ่นนี่เป็นว่าเล่นเลยผมแต่ข้อเสียของอเมริกาก็คือตอร์ปิโดผมจะช้ากว่าของญี่ปุ่นนะผมแล้วก็ดาเมจจะน้อยกว่าของญี่ปุ่นแต่ข้อดีของมันก็คือจะมีเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดอยู่5ลำผมซึ่งของญี่ปุ่นจะมี4ผมก็แตกต่างกันตรงนี้ครับผมก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆความพิเศษแล้วก็ความแตกต่างคร่าวๆของแรงลี่ครับผมก็มีอีกหนึ่งอย่างผมจะเป็นประวัติของแรงลี่ครับผมแรงลี่ครับผมถูกสร้างขึ้นมาในปี1922ครับผมก็ถูกกล่าวขึ้นมาแล้วอะไรอีกเนี่ยไม่ออกเลยผมเขาคงจะมีแค่นี้ผมสำหรับโอ้โหห่างเวลาของเรนลี่กับเวลาของอันเนี้ยโฮเกอร์ผมห่างกันมากเลยผมประมาณ20กว่าปีได้เลยผมก็โอเคครับเราก็ไปเริ่มเล่นกันเลยครับผมกับเรือบรรทุกเครื่องบินเทียร์4ของอเมริกาผมที่มีชื่อว่าแลนลี่ครับผมเราไปเริ่มเล่นกันเลยครับโอเคครับก็ตอนนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะผมก็กับตาที่1กับเรือบรรทุกเครื่องบินแลนลี่ก็เนี้ยผมเนี้ยจะท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมีเครื่องบินอยู่แค่2กองครับผมก็1กองไฟเตอร์แล้วก็1กองตอร์ปิโดเครื่องบินนี่ผมบอกผิดนะผมที่จริงแล้วมันมีอยู่6เครื่องบินนะผมกอง1จะมี6เครื่องบินนะผมซึ่งผมบอกผิดไปแล้วก็ตอร์ปิโดก็จะมี6เครื่องเหมือนกัน6เครื่องบินเหมือนกันต้องขออภัยด้วยผมที่บอกผิดไปเนาะ
ก็เพิ่งได้เล่นสดๆร้อนๆเลยผมก็ท่านผู้ชมจะได้เห็นผมโอเคตอนนี้ผมมาจะพยายามทิ้งตัวไปโดนตรงนี้นะโอเคครับผมทิ้งไปละดูโอ้โหโดนไป1 ลูกเองแล้วผมจากทั้งหมด6 ลูกโอ้เรามันร้ายตรงนี้ครับผมอเมริกาเมื่อกี้ไฟเตอร์ของเราสอยเครื่องบินทิ้งตัวไปโดไปหมดเลยนะแต่ว่ามันมาแก้เพจครับผมโอ้โหเล่นเอาแบบมาเครื่องบินผมหมดกองเลยครับจะต้องแก้แค้นมันมาแก้แค้นซะดีๆโอ้แล้วอันนี้ก็เป็นการต่อสู้กันครับผมโอ้โหเราสอยไป2 ลำแล้วไล่กัดไล่กัดตอนนี้เครื่องบินโดยรวมก็หมดแล้วก็กำลังจะเริ่มกองใหม่โอ้โหเครื่องบินเราเหลือ3 ลำเครื่องของเขาเหลือ2 ลำเอ้าเหลือ2 ลำเท่ากันแล้วมาใครจะชนะเนี่ยเสียวแพ้นั่นไงเรือ1 ลำเท่ากันเย่เราชนะผมเดี๋ยวให้เครื่องบินเราไปกลับไปเติมเสบียงก่อนดีกว่ามันจะย่ำแย่โอเคเมื่อกี้เราก็ทิ้งเติมดูได้แค่1 ลูกเองนะน้อยมากเดี๋ยวเราไปหาเรือลำใหม่ๆดีกว่ามาแล้วมาแล้วเราน่าจะหาที่มันเป็นเป้าใหญ่ๆเหมาะแก่การทิ้งเราเจอแล้วเซาท์แคโรไลนาครับผมดูสิมันจะหันให้เราได้ทิ้งอย่างสะดวกสบายหรือไม่โอเคมันเลี้ยวแล้วมันคงเห็นผมแล้วแหละแล้วก็พยายามที่จะหักเลี้ยวหนีการปล่อยดูผมไม่เป็นไรเราก็จะพยายามโดนไป2 ลูกนะครับก็โอเคอยู่ดูเหมือนแถวนี้จะไม่ค่อยมีเครื่องบินของข้าศึกเข้ามาเท่าไหร่ครับเขาจะไปแห่งกันอยู่ข้างบนขวากันหมดเลยเดี๋ยวเราไปช่วยยิงเครื่องบินดีกว่าอันนี้เราเสียเปรียบหรือได้เปรียบโอเคครับไฟเตอร์เราก็มาช่วยยิงเครื่องบินยิงกันเนี่ยผมอเมริกาจะสนุกตรงนี้ผมตรงที่ไฟเตอร์แรงนะผมแต่ของญี่ปุ่นจะสนุกตรงเครื่องบินตอร์ปิโดนะก็ลองสังเกตกันดูครับ
ภาพนี้ผมก็มาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราอยู่แถวนี้รอยิงมันดีกว่าตอนนี้เหมือนจะเราจะเสียเปรียบอยู่นิดหนึ่งฟังเขาเหลือ6 ลำเดี๋ยวอยู่แถวๆนี้ดีกว่าช่วยคุ้มกันนะพี่ลิงโอ้ไม่ต้องแล้วมันมาแล้วโอเคครับตอนนี้ผมก็ปล่อยเครื่องบินตอร์ปิโดที่ไปตึงตอร์ปิโดเมื่อกี้ดูสิมันจะบินไปไหนไหมความไวสูงสุดของไฟเตอร์อเมริกาจะอยู่ที่109 นอตครับผมว้าอันตรายครับผมมีเทนโกด้วยว่าเทลายุครับผมเดี๋ยวมันต้องมาหาผมแน่เนี่ยแย่ ไม่ปล่อยเราดูเสร็จมาซะแล้วโอ้ปล่อยพลาดทุกไม่ได้หน้าเสียดายสูงเราเหนือเยอะตามไปยิงที่บ้านเลยโอ้ตอนนี้ผมกำลังแย่เจอเทลายุเข้ามาเมื่อกี้เราก็ใจร้อนรีบปล่อยผมแต่ไม่ต้องกลัวผมมีเรือจันบานโน้ยมิโอกิยังผมเข้ามาช่วยแต่ก็เลือดก็เหลือน้อยเดือดก็เหลือน้อยนะเรากำลังสู้กับเครื่องบินญี่ปุ่นโอ้แต่ดูเหมือนเราจะสู้ไม่ได้นะเนี่ยแย่แย่โอเคตอนนี้เทลายุมันก็ยังเป็นความสนใจละยังเป็นความสนใจไปสู้กับเมลกี้ครับผมโอ้จมแล้วเดี๋ยวมันต้องมาหาผมแน่เลยตอนนี้เราก็เสียเปรียบอยู่ครับผมฝั่งเราเหลือแค่4 ลำนะฝั่งข้างสุดเหลือ6 ลำตอนนี้ไฟเตอร์ผมเหลือ1 ลำจากทั้งหมดวินี่ไงยิงสิต่อแล้วถ้าโดนก็ดีหนูตึ๊ดอันนี้ก็เหมือนปล่อยไล่ผมไม่โดนครับผมเราไปดูนี่เคลื่อนที่ช้ามากครับตึ๊ดโอ้เราไปดูนี่ผมไม่โดนนะครับเงียบย้อยโอ้โหโดนมันสอยเครื่องบินล่วงไปเยอะมากครับเหลือ3 ลำตอนนี้ไฟเตอร์เราก็ไล่ต่ออยู่ก็ยังตอดยังไม่ได้เนี่ยอ้าวบินตัววิดีโอเราเหลือ2 ลำแล้วไม่หมดแน่เลยผมว่าเรียบร้อยหมดเนื้อหมดตัวแล้วผมอ่ะหนีไปไหน
โอ้เหลือมีปล่องควันอีก2 อันเรียบร้อยผมเข้าเครื่องบินหมดแล้วก็เหลือเพียงเรือเปล่าเปล่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้มันจะมีปืนอยู่ไหมเนี่ยมีปืนอยู่ข้างหน้าเนาะ2 อันข้างหลังไม่มีเลยนี่ข้างหน้าก็มีอีก2 อันหน้า2 หลัง 2โอเคก็ดูกันเพลินๆดูเรือเปล่าๆนะตอนนี้เกมมันก็ยังไม่จบนะต้องต้องมีฝั่งไหนฝั่งหนึ่งยึดธงของฝ่ายตรงข้ามให้ได้แล้วแล้วก็ให้โหลดเต็ม100มันถึงจะชนะแล้วก็มีวิธีชนะอย่างก็คือต้องฆ่าให้หมดต้องทำลายเรือฝ่ายตรงข้ามให้หมดถึงจะชนะถ้าเวลาหมดก็เป็นเสมอกันระบบหรือบรรทุกเครื่องบินก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะแดนดี้ถ้าดูข้างบนนี่จะเป็นสีเหลืองผ้าหัวถ้าเป็นของญี่ปุ่นนี่จะหัวแหลมโอ้ชัวร์ว่าผมหัวจะแหลกต่อตามมากันเลยครับโอเคเอาละครับแล้วก็มาอยู่ในตาที่2นะผมกับเรือบรรทุกเครื่องบินแลนดี้ครับผมโอ้โหด่านนี้ผมเป็นด่านใหม่แกะกล่องเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เล่นนะผมด่านนี้จะเป็นด่านใหม่แล้วก็เป็นหมวดโดมิเนชันนะผมคือป้องกันที่มั่นแล้วก็ยึดจุดยึดพื้นที่หนึ่ง A B ก็เรือฝั่งเราจะเป็นแดนลี่หมดเลยแล้วผมแล้วก็ฝั่งเขาจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินโฮโชเหมือนกันเราไปลุยเองเลยครับตอนนี้ผมก็กำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าผมซึ่งมันต้องมีเครื่องบินอยู่แล้วต้องมีเครื่องบินมาแล้วนั่นไงดูซีไฟเตอร์ของญี่ปุ่นจะสู้เราได้ไหมหนีเฉยเลยนะผมโอ้ไม่เป็นไรไม่ถ้าหนีก็เดี๋ยวจัดเลยเราก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่ผมเรื่องทิ้งตอร์ปิโดนะทิ้งไม่ดูแน่เลยมาเสียดายจังเราซอยไป4 ลำนะมายิงให้หมดซอยไป1ซอยไป1 ลำแล้วตอนนี้ก็กำลังไล่จี้ผม
นี้เราก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้แต่ไม่ได้เห็นแอคชั่นที่มันสาดกระสุนเนาะอะไรเนี่ยเอาไปเอามาเราเหลือ3 ลำแปวเลยสอยได้ไหมนี่ไม่อีกหนึ่งลำเองอีกหนึ่งลำเองอีกหนึ่งอีกหนึ่งคายแล้วคายแล้วคายแล้วเราตายซะก่อนนะผมก็จะพยายามมาทำลายพยายามทำลายเครื่องบินทิ้งโตมิโดนะเพราะว่าความสำคัญอยู่ที่เครื่องบินทิ้งโตมิโดนะมันไม่ได้อยู่ที่นั่นเลยบินไฟเตอร์อะไรอย่างนั้นเราเห็นเครื่องบินโตมิโดเราต้องยิงก่อนโอเคมันเริ่มมันใหม่ก็เสียไฟเตอร์ไป1 กองแล้วตอนนี้ผมยังไม่เสียนะแต่แย่อย่างหนึ่งนะผมค่าสึกบุกมาทะลุทะลวงมาฝั่งนี้ครับผมยังเสียวเสียวอยู่เลยต้องรีบเหนียวต้องถ่วงเวลามันด้วยกันคือมีนึงต้องไปดูไปมาแล้วมาแล้วฆ่ามันก่อนฆ่ามันก่อนมาเลยไม่จริงมาสิไม่กล้าแรกหรือใครไปกล้าแรกนะผมรู้อยู่เราไฟเตอร์สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ล่ะเราล่วงไปลำมันก็ล่วงลำแล้วอ่ะไม่อย่าทำแบบนี้อย่ามาตอดเราจะโดนปะนะฟิ้งเย่โดนไปหนึ่งนะผมก็ยังดีที่โดนไปหนึ่งโอเคมาเลยมาช่วยด่วนมาช่วยด่วนแม่เอาดีกว่ามาเปลี่ยนซอยสิ่งนี้มันสำคัญดีกว่าถ้ามันไม่มีเครื่องบินตัวไปดูมันก็เหมือนเรือเครื่องบินที่ไม่มีพิษสงครับถึงจะมีไฟเตอร์ก็ตามครับก็ไม่มีพิษสงเท่าไหร่นะจุดสำคัญอยู่ที่เรือผมเราต้องป้องกันเรือ88คะแนนเท่ากันเลยอะไรเนี่ยโดนซอยเฉยเลยไฟเตอร์บนสอยผมว่าหมดแน่เลยเนี่ยโดนน่าจะโดนโดนอะไรนะคนนะผมโดนอะไรเขาเรียกว่าคนคุมปืนนะผมด้านหลังเครื่องบินมันมีเครื่องบินพวกตอมโดนี่มันจะมีคนคุมปืนอยู่ที่อยู่ด้านหลังทำไมมันไร้กาดจังวะที่ทำไมเวลาเราเล่นนะโอ้โหเวลาผมเล่นอ่ะเรือลูกบินญี่ปุ่นอ่ะทำไมโดนสอยเอาสอยเอาเนาะแต่พอมาเล่นอเมริกาโอ้โดนสอยเอาสอยเอาไม่เข้าใจจริงคุณ Our team has taken the lead. นี่พยายามจะมาหลบตรงนี้ลงเพื่อนเราพอเพื่อนเรามาหลบก่อนหน้านี้แล้วนะรายการโอเคโมกิ
มีโมกิอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วแน่ฮ่าฮ่าโอ้ไม่โอ้ฟลูตะกะเข้ามาผมมาเอาขอสร้างดาเมจไว้ก่อนก็แล้วกันรู้ว่าสู้ไม่ได้นะแต่ขอสร้างดาเมจไว้ก่อนนั่นมันยิงมาแล้วทำไมมันโหดร้ายวะโอ้สู้สู้เขาสู้เขาเราต้องสร้างดาเมจได้ก่อนที่เราจะจมมุมเกิดไฟไหม้แล้วเอาเครื่องบินโดนไล่เวรกรรมเหลือสามลำโดนไปลูกเดียวนะไม่มีใครมาช่วยเราได้แล้วเลยมีแต่ความตายเท่านั้นที่รอเราอยู่โชคดีนะภูเขาบังก็ตอนนี้เป็นต่างคนต่างแรกกันนะผมก็คือฝั่งเราก็ไปบุกตรงนี้แหละฝั่งมันก็มาบุกแล้วยึดตรงนี้แรกกันเรายึดจุด A ได้มันก็ยึดจุด B ได้โคตรตลกแบบดีนะภูเขาบังผมทำให้มันมองไม่เห็นผมแต่ผมก็ใกล้จะเน็ตละอู้เหลือ 6,000 เหลือ 5,000 ลงน่าจะแย่แล้วผมโดนเป็นชุดน่าจะเรียบร้อยแล้วมั้งเนี่ยไงเรียบร้อยไปต่อกันโอเคครับแล้วก็มาอยู่ในตาที่3กับเดิมลูกบินแลนลี่ก็ร้านนี้จะเป็นด่านยึดพื้นที่นั่นเอง A B C Group 3 Airborne ตอนนี้ก็กำลังรู้ว่าพวกเราจะขึ้นที่ไปทางไหนผมว่าจะได้ตามไปคือเขาไปทางไหนกันโอเคครับเหมือนมีคนบอกให้ไปจุดบีสึกเงียบเงียบเหมือนนั่งเงียบเจอแล้วไม่นะเราจะสู้ได้โอ้มันถึงปุ๊บคือโดนนั่นเลยอ่ะโอ้ล่วงเป็นใบไม้แล้วจะสองลำเลยเหรออะไรอ่ะสู้ไม่ได้เลยครับร่วงง่ายมากทำไมไฟเตอร์เราร่วงง่ายจังหรือว่ามันเป็นขั้นที่หนึ่งวะข
ของคนอื่นลงเป็นขั้นที่สองนั่นหรอจะเหลือไม่เหลือกำลังจะพูดว่าจะเหลือไม่เหลือเลยหมดลายจริงตอนนี้ผมก็ไม่ได้เคลื่อนที่นะเรือเลยนะไม่รู้ว่าศัตรูจะมาทางไหนอ่ะไปช่วยยิงอยู่แถวนี้ดีกว่าเคลื่อนที่ไปทีละนิดทีละนิดจังทำไมเครื่องบินไฟเตอร์เราสู้เครื่องบินไฟเตอร์ของมันไม่ได้เลยวะหรือว่าของมันขั้นที่สองแล้วของเราขั้นที่หนึ่งเรือก็เทียร์เดียวกันนะผมเทียร์เดียวกันหมดเลย The enemy team has taken the lead. เดี๋ยวเราลองสู้อีกสักครั้งสู้ได้ไหมไฟเตอร์ของอเมริกานี่จะเคลื่อนที่เร็วแต่พอมาตอร์ปิโดนี่เคลื่อนที่ช้ามากยี่ชนะทวงเวลาโอ้เราเหลือสามลำมั้งรีบปล่อยอ่ะรู้สึกว่ามันจะหันหัวเรือไปละคงจะพ้นวิสัยตอมดูละเครื่องบินก็ไม่เหลือตอมดูก็ไม่เหลือสักลำแล้วผมเฮ้ยทำไมมันจบง่ายจังหรือว่าเป็นเพราะว่าเราเล่นเรือมือคุณบินโฮโชก่อนนะเรื่องนี้พอมาเล่นแลนดี้กูมันไม่คุ้นมืออาจจะเป็นได้ก็คงเป็นเพราะว่าคุณเล่นเก่งขึ้นด้วยแหละแต่ว่าเราแบบคือกากเนี้ยผมก็ไปโทษเครื่องบินอะไรเงี้ยความจริงคือไม่ใช่เลยนะคือเรากากเองนะโอเคครับตอนนี้ก็ถือว่ายังสูสีอยู่นะผมแต้มเราอาจจะตามหลังครับ30กว่าแล้วผมตอนนี้เครื่องบินตอร์ปิโดเหลือแค่สามลำจะไหวหรือเปล่าก็ใช้เท่าที่มีนะผมสามลำ
ความเร็วของมันอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย89 น็อตเองโอเคครับผมมีเพื่อนเราตรวจพบเดิมลูกบินค่าสืบหลักเดี๋ยวก็คงจัดการเรียบร้อยอ่ะส่วนผมหรอส่วนผมก็จะไปหาเรือแหลมแหลมทิ้งตัววิดีโอดีกว่าดูแล้วผมดูโดนไปโอ้ปล่อยแม่นนะทำไมเราปล่อยไม่แม่นเลยวะมาทีไรจะมันครับจะมามาชนตลอดเลยอะไม่เคยจะได้ทิ้งแบบสี่ลีเลยผมอะ เจอไฟเตอร์มันอะโอ้เดี๋ยวขออยู่ห่างๆดีกว่าซุ่มอยู่แบบซุ่มๆมองนั่นไงตามมาละมอยเลยคงจะหมดละผมอะเหลือ2 ลำเหลือ1 ลำแล้วก็บอแบเรียบร้อยเล่นมา3 ตานะบินหมอแบตลอดเลยนะทำเป็นเล่นเรือดีกว่าเฮ้เฮ้เป็นไงครับผมหน้าตาอาจจะตลกตลกเฮ้ผมมาเราไปลุยกันเลยไปลุยกันโลดคันนี้แต้มค่าสึกก็หนีไป500ครับผมซึ่งเราอยู่ที่300กว่าถือว่าแย่รู้สึกว่าเน็ตไม่ค่อยได้เรื่องนะปีง200กว่านะก็อย่างว่าผมเน็ตหอเน็ตฟรีผมแย่งกันใช้20กว่าห้องนะถ้าพูดถึงเรื่องเครื่องบินพูดถึงเรือทุกเครื่องบินผมของอเมริกาจะเด่นไปทางด้านบอมเบอร์ครับผมซึ่งอเมริกาเขาจะถนัดเรื่องบอมครับผมส่วนมากตัววิดีโอของอเมริกานี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับก็อย่างสงครามแห่งความเป็นจริงเนาะก็ส่วนใหญ่เรือที่อเมริกาจมได้ก็จะใช้ระเบิดครับผมส่วนมากเป็นระเบิดที่จมอย่างอะไรนะใช่สงครามที่มิดเวย์ผมนาวผมที่อเมริกาสามารถจมเรือลูกบินของญี่ปุ่นได้ถึง4 ลำก็คนงานหลักก็มาจากเครื่องบินเนี่ยครับผมเครื่องบินทิ้งระเบิดนะผมตัววิดีโอนี่อเมริกาไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ระเบิดนี่ร้ายกาจจนถึงขนาดที่ว่าสามารถผลิตระเบิดปรมาณูได้เลยเราคิดดูว่าอเมริกาจะหดเรื่องระเบิดแค่ไหน
อเมริกาใช้ระเบิดในการทำสงครามโลกครั้งที่สองนี่ถ้าเอามากองรวมกันแล้วผมก็เท่ากับจังหวัดเท่ากับจังหวัดอะไรอะในประเทศไทยอ่ะจังหวัดภูเก็ตเลยครับผมซึ่งขนาดนั้นเลยนะก็เยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่สองก็เพราะระเบิดนี่แหละครับผมจากบี 20จาก B17นะผมตัวดีเลยผมทิ้งระเบิดทำลายหยุดอุปกรณ์ทำลายการขนส่งทำลายโรงงานผลิตอะไรต่างๆนั่นทำให้เยอรมันแบบชายหัวเลยผมเนี่ยความร้ายกาจของระเบิดอเมริกาแต่เรื่องตอร์ปิโดนี่ก็ยกนิ้วให้ญี่ปุ่นครับถึงแม้ว่าเรามาเล่นเกมนี้มันจะรู้สึกว่าเราจะทิ้งตอร์ปิโดไม่ค่อยแม่นเหมือนสงครามจริงๆเนาะก็อาจจะเป็นเพราะยังมีบางอย่างที่ยังไม่แน่นอนก็ตอนนี้ดูเหมือนฝั่งเราจะเหลือ5 ลำแล้วก็ฝั่งข้าศึกจะเหลือ6 ลำผมก็เหมือนแบบเรือเปล่าๆของผมเป็นตัวฟรีเลยไม่มีเรืออะไรสักอย่างนะไม่มีเครื่องบินอะไรสักอย่างนะถ้าไม่ผมไม่เข้าใจนะคือเวลาผมเล่นญี่ปุ่นอ่ะผมก็คิดว่าเฮ้ยทำไมสู้ไม่ได้วะอ๋อคงเป็นเพราะว่าอเมริกาไฟเตอร์แรงแต่พอมาเล่นเรืออเมริกาเอ้าทำไมเครื่องบินเราหมดก่อนเลยวะไม่เข้าใจจริงๆวะดูผมกากวะผมคงจะกากนั่นแหละสังเกตดูผมท่านผู้ชมนะผมเล่นมา3 ตาผมเครื่องบินผมหมดก่อนเพื่อนเลยไม่เข้าใจจริงๆก็สำหรับใครผมที่อยากจะมาเล่นผมอยากจะมาก็แอดผมได้แล้วผมชื่อผมก็เนี่ยผมไนท์31-8นะแอดมาได้เลยครับผมรออยู่นะก็ว่าจะหาเพื่อนเล่น The enemy team has taken the lead. ก็เกมนี้นะผมก็ในความเป็นจริงแล้วผมก็เพิ่งเปิดมายังไม่ถึง3เดือนดีเท่าไหร่ก็คนเล่นก็อาจจะดูน้อยๆอยู่มันหมื่นกว่าผมเต็มที่ก็ประมาณ20,000ก็อยากให้คนไทยมาเล่นเกมนี้เยอะๆครับเพราะว่าเราจะได้มีคนไทยเยอะๆแต่คนไทยส่วนใหญ่ชอบเล่นเกมพวกฮอนพวก LOL พวก .E นะเนาะเกมสงครามไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่คนไทยก็คงอาจจะเป็นเพราะรสนิยมนะแต่ผมไม่ชอบเล่นเกมแนวนี้มากกว่าแต่เกม LOL ก็เคยเล่นนะผมแต่ว่าเน็ตหอมันกากครับผมเลยต้องทำใจเน็ตฟรีนะผมว่าไม่ได้เสียเงินเลยเสียเงินค่าไฟอย่างเดียวเรามาพูดถึงเรื่องสถานการณ์ตอนนี้กันดีกว่าสถานการณ์ตอนนี้นะฝั่งเราเหลือ3 ลำครับผมแล้วก็ฝั่งข้าศึกเหลือ5 ลำซึ่งเรือโมกิผม
ตามผมมาเนี่ยเลื่อนเหลือ4 วันหรืออาจจะตามมาคุ้มกันก็คงเป็นไปไม่ได้คงจะรู้แล้วแหละว่าผมเครื่องบินบ่อแบะล่ะปล่อยผมเป็นตัวฟรีก็ได้นะ โอ้โหว่าอูมิ่งลงลังแหเข้ามาวายอูมิ่งบูมิ่งเนี่ยที่จริงระยะนี้มันก็ยิงผมได้แล้วนะบูมิ่งเนี่ยเพราะว่าระยะยิงมันอยู่ที่14 กิโลเมตรมันไม่เห็นผมอ่ะมันจะเห็นก็ต่อเมื่อเรายิงใส่มันมันก็คงจะเห็นแล้วแหละเสมอแล้วมั้งเนี่ยอีก40 วิมันก็ไม่แน่นะเดี๋ยวก่อนขอเข้าไปประชิดอาณาเขตดีกว่าชนะจนได้นะโอ้โหได้100 กว่าเองเหรอยิงเครื่องบินตกไป8 ลำนะโอเคครับเราไปต่อกันตามใหม่กันเลยครับนะครับแล้วก็อยู่ในตามใหม่แล้วตอนนี้จะเป็นหมดอยู่กับยึดธงครับผมคือเราต้องยึดธงของฝ่ายตรงข้ามให้ได้ผมหรือว่าไม่งั้นก็ทำลายเรือข้าศึกให้หมดถึงจะชนะถ้าเราทำลายเรือข้าศึกไม่ได้แล้วก็ยังไม่พอเรายึดธงไม่ได้อีกนะก็จะเสมอไปแล้วก็ตอนนี้ผมจะเจอกับฮงโชนถึง2 ลำเลยซึ่งมีความสามารถทางด้านนะทิ้งตอร์ปิโดดีกว่าลิงของผมลงซึ่งผมต้องหาที่หลบภัยแล้วผมจะไปหาข้างบนดีกว่าเดี๋ยวๆนี้ก่อนเราก็ค่อยๆมาทีละนิดก็คือว่าไม่ค่อยมีเรือตรวจตาอากาศยานเท่าไหร่เนาะก็ถือว่าลุยไปได้เอานั่นไงเจอแล้วปล่อยมันสู้กันนู่นเฮ้ยอย่าดึงไปนู่นเดี๋ยวมันหลอกให้เราอยู่ห่างเครื่องบินนู่นยังไงตัวแสบมาแล้วโอ้แซ่บนะหาที่ทิ้งมันหาที่ระบายมันนะดูจิใครจะระบายได้บ้างอืมในเมื่อเรารอดสายตามแบบนี้เราก็ไปทิ้งใส่เครื่องบินดีกว่ายิงใส่เรือมนุษย์เครื่องบินดีกว่านะผมนั่นไงเจอแล้วตัวแสบทั้งสองนะผมอยู่กันพร้อมเพรียงเลยทีเดียวเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่ละโดนไปเท่าไหร่เอ่ยโดนไป3 ลูกนะครับเฮ้ยมาช่วยเพื่อนหน่อยเร็วๆเฮ้ยเพื่อนโดนสอยไป2 ลำแล้วจัดมันเอออย่างนั้นแหละสอยมันเลย2 ลำ
สู้มันสู้มันเย้ยี่ห้าแล้วไงต่อรอแล้วมันรอเฮ้เฮ้โอ้ไม่หนึ่งลำเดี๋ยวเราอยู่แถวนี้ดักรอมัน ดักรอมันคือที่ไม่อยากเข้าไปใกล้เหลือมทุกมิลเพราะว่ามันมีเอเออยู่มาเย้าไอตัวแชมป์มาจู้กันมาจู้กันหนีเราทำเป็นหนีอยู่แต่ความจริงคืออยากอยู่ห่างๆนู่นอยู่ห่างๆเอเอทั้งหลายนู่นที่มันจะยิงใส่เราได้แล้วเราค่อยมาเดี่ยวกันแบบตัวต่อตัวถึงเราจะได้เปรียบมันนิดนึงตรงที่เรามีไฟเตอร์ห้าลำแต่มันมีซีนี่ที่สู้กันตรงภูเขาเลยนะเฮ้เฮ้เฮ้หนีเหรออย่าคิดหนีอย่าคิดหนีไม่ให้หนีวู้นี่เครื่องบินตอร์ปิโดผมก็กลับไปเติมเสบียงอยู่นะครับยังไม่กลับมันบินช้ามากครับผมฮะเลยอีกหนึ่งลำเสร็จเราชนะแน่ใช่ไหมก็ไม่แน่ครับผมเครื่องบินไฟเตอร์เราเหลือสามลำแล้วอะแต่มันเหลือแค่หนึ่งเองทำไมมันยิงยากยิงขนาดนั้นเนี่ยมาแล้วพวกมาอยู่แถวนี้แหละไอ้เรือมันก็มีนี่ไงมันมาอ่อยถ้าเรารอเราอยู่หรือว่ายังไงรู้สึกว่าไฟเตอร์ของฮงโชน่าจะหมดแล้วนะดีจุงรู้เขารู้เรานะเพราะว่าเราเคยเล่นฮงโชมาก่อนเลยฮงโชมันจะมีไฟเตอร์อยู่สองกองนะผมถ้าจำไม่ผิดนะหนึ่งกองจะมีสี่ลำของมินเราต้องเล่นเทียร์ต่อเทียร์เทียบไปเลยนะถึงจะรู้เขารู้เราโอ้ my god เหลือมีหนึ่งลำเหลืออีกหนึ่งกองนะผมซึ่งถือว่าตอนนี้ก็โอเคอยู่นะก็มีหมดชานิดหนึ่งแต่มันไม่ใช่เรื่องที่ดีตรงที่ว่าเราเสียเรือไปสี่ลำนะครับแต่ฟังเขาเสียไปหนึ่งลำเองมันคืออะไรของมันคือทำไมเล่นทุกตานี่เสียเปรียบหมดเลยคือมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งที่เราจะแพ้เพราะว่าเรากักอยู่คนเดียวอ่ะถือว่ามันไม่เกี่ยวนะนี่ทำไมมิวกี้มันจอดนิ่งล่ะวะหาเรื่องโดนทิ้งใช่ไหมคือชอบอยู่เฉยๆใช่ไหมเอามิวกี้ขี่น้อยนี่ชอบอยู่เฉยๆเหรอไม่ได้ดิโดนไปเท่าไหร่จ๊ะเย้โดนไปสามลูกแล้วผมเน้นๆเลยหมื่นกว่าเองแง่จริงจุงโดนไปหมื่นกว่าอีเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปไหนแล้วอ่ะมานี่เลยมานี่จัดการมันซะจัดการมันซะยังไม่โจมอีกเหรอมิวกี้ไม่ยอมโจมเลยโดนไปหมื่นกว่านี่ไม่ละใครคืนเลยวะสอยมันให้หมดก่อนที่มันจะไปมอมเพื่อนเรา
นี่เครื่องบินมันหมดตัวแล้วยังว่าเราไปดูที่ฐานสิดูสถานการณ์ตอนนี้แป๊บโอ้โหเราเหลือ6 ลำแต่มันเหยียบเพียบเลยครับอะไรวันนี้อ่ะโอเคครับผมเมื่อกี้เน็ตหลุดนะผมถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อผมถึงแถวนี้แล้วนะโอเคครับเดี๋ยวว่าเราไปบอมอันนี้ดีกว่าโอ้โหเมื่อกี้มันรอดมาได้ไงเนี่ยเราต้องหาที่หลบภัยคือมานี่ต้องอยู่ให้ห่างที่สุดนะผมตอนนี้เราสอยเครื่องบินไป17 ลำแล้วเย้เหลืออีกกี่ลำหน้าเราถึงจะได้อ่ะได้เหรียญกล้าหาญอ่ะ30 ลำนะถ้าจำไม่ผิดเสร็จแล้วแน่เมลกี้เมื่อกี้เจ้าเสียค่าเจ้าเสียค่าโดนไปเท่าไหร่อู้หูโดนไป4 ลูกนู่นทำไมแกไม่สะทกสะท้านหรือยังไงเลยฮะเมื่อกี้โอ้แต่ไม่เป็นไรครับผมน้ำกำลังเข้าน้ำเข้าแล้วอีกนิดเดียวอู้หูเรียบร้อยแล้วผมเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วโอเคนี่เครื่องบินของข้าศึกหมดตุดละเดี๋ยวผมขอไปตามไปดูที่บ้านแป๊บส่วนผมนะหรือก็กำลังแย่ครับผมฝั่งเราเหลือ4 ลำแล้วเป็นเรือเครื่องบิน2 ลำแล้วก็เรือประจำบ้าน2 ลำโอ้สถานการณ์ย่ำแย่กันทั้งหลายเลยครับผมโอเคตอนนี้ผมกำลังโหลดตอร์ปิโดอยู่ครับโอ้สอยเครื่องบินไป20 ลำแล้วก็ตอร์ปิโดเข้าไป10เนาะอยากให้ชนะหน้าตาเนี่ยถ้าชนะเราจะได้เอพีเยอะมากเพราะว่าผมจัดไปหลายลูกเหมือนกันเจ้าตัวร้ายมีเครื่องบินนะโอเคขอทิ้งอีกสักลูกเถอะนะเหลืออีก7 นาทีขอทิ้งอีกสักชุดเถอะแค่นั้นพอจ้ะไม่ขออะไรมากแล้วนะยะฉันขอแค่นั้นจริงๆแต่มันใช้โอ้ยเหมือนเราใส่ตาเรามาได้ไงวะใช้หลบมือหนีอีกแล้วพลาดไหมตึ๊ด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 เย้โดนไป1 ดอกครับผม
โอเคก็ปิดท้ายสำหรับเกมนี้แน่นอนแล้วก็ดูแล้วผมก็ไม่น่าจะรอดแล้วครับ เครื่องบินกำลังบินกลับไปเติมเสบียงดูผมดีกว่าโอ้โหเรือกำลังโดนยิงกระหน่ำนะครับผมกระสุนหรือดาวตกวันนี้มีเยอะมากครับผมยิ่งกว่าหาฝนอีกโอ้โอ้ไม่นะไม่นะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยโอเคครับเราไปต่อกันตามใหม่กันครับเอาครับแล้วก็มาอยู่ในตามใหม่กันแล้วก็ตอนนี้ผมจะเป็นภารกิจยึดธงนะผมใครยึดแล้วก็ดูก่อนก็ชนะเอาลองดูเรือนี่ว่าโอ้โหฝั่งข้าศึกจะเป็นฮูโชมาเลยนะผมก็จะได้เปรียบเรื่องเดียวผมคือยิงไฟเตอร์แค่นั้นแหละเราเป็นแลนดี้ลำเดียวฝั่งเราก็มีฮูโชโอ้โหฝั่งข้าศึกนี่ไม่มีเรือพิฆาตเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนิดนึงแต่อาจจะมีเรือไอ้นี่ผมจะโดนลุมปะเนี่ยถอยแป๊บยิงไฟเตอร์มันก่อนนับแรกเอาแล้วทำไมมันถอยวะมันไม่สู้ผมถอยหนีถ้ามันไม่สู้เราก็ไม่เข้าไปดีกว่าเดี๋ยวจะล่วงนะยิงมันโอเคอันนี้มันหลบเก่งนะระวังให้ดีไม่โดนนะเซ็งจุงเราเสียไฟเตอร์ไปหนึ่งกองแล้วครับไม่น่าเชื่อสู้ไม่ได้ทีนี้ก็พยายามจะเอาไปทำลายไว้สักลำอ่ะโ
ยิงเดินกันไปดูมันดีกว่าทำลายกำลังแล้วตัดกำลังนะถ้าไม่มีพวกมันเรือเราก็จะไม่พังตอนนี้เราเสียไป2 ลำละโอเคเครื่องบินจะไปดูเราพร้อมแล้วปล่อยออกมาเรียบร้อยตอนนี้ผมกำลังไล่หน้าเครื่องบินตัวไปดูมันอยู่ครับพยายามจะเข้ามาหน่อยโอเคจะได้ไหมจะได้ไหมได้โอ้ยโดนไปดอกเดียวเสียดายว่ะโอเคเราเพิ่งมีเหลืออีก1 ลำเองจัดมันซะเหมือนฝั่งเราจะมีไฟเตอร์ดีแค่ผมคนเดียวโมชูเหมือนอะโมชูฝั่งเราดูเหมือนไฟเตอร์ไม่ค่อยดีหรือจะหมดแล้วก็ได้แย่จุขอหลบไฟแป๊บรีโหลด25ตอนนี้ผมกำลังลุ้นอยู่ว่ามันจะเห็นผมไหมโอ้ยไม่เห็นผมโชคดีไปเราจัดการเรือทุกเครื่องบินที่มันมาแถวนี้แป๊บมันโหดมากดีอย่างหนึ่งนะที่มันไม่รู้ผมอยู่ตรงนั้นนะกำลังถอยครับเครื่องบินก็กำลังตอนเล่นเรือแล้วผมรู้สึกเหมือนไวแต่พอมาเล่นเครื่องบินแล้วรู้สึกเหมือนมันช้าจังเพราะว่าเราอยากให้มันทำลายได้เร็วๆนะโดนโจมตีอีกแล้ว
โดนอีกแล้วหรือไหนขอดูสิโดนไม่เท่าไหร่เลยเอ๊ะโดนไปดอกเดียวเองหรือหมดแล้วครับจากนี้ก็โดนไล่ล่าโดนเหลือ3ลำอีกโอ้โหไล่กัดเล่นมานี่ตาที่4ตาที่5แล้วผมแพ้ติดต่อกัน5ตาเลยทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าความเป็นจริงเรากากคนเดียวแล้วคนอื่นแม่งกากกับเราด้วยมึงไม่เข้าใจจริงๆครับก็ตอนนี้ก็กำลังโดนทำร้ายผมกายแล้วกายตายแล้วกายตายแล้วโอเคส่งท้ายด้วยกันยิงดัมบิโดเข้าไปหนึ่งลูกนั่นเยี่ยมเลยโอ้โหรู้สึกว่าเราจะเอียงแล้วแล้วก็ตูดนี้จมก่อนหน้าเรือยังไม่จมพี่หน้าเรือดิหน้าเรือจมก่อนแล้วก็ตูดจมโอเคครับเราไปต่อกันตามใหม่ดีกว่าโอเคครับเราก็มาอยู่ในตาที่6แล้วเนาะคงจะเป็นตาสุดท้ายแล้วผมสำหรับค่ำคืนนี้นู่นก็ถ้าแพ้อีกก็คงเป็นฝันร้ายนะผมแต่ถ้าชนะก็จะเป็นฝันดีก็ฝั่งเขาก็จะเป็นโฮโชซึ่งเด่นทางด้านทิ้งตัวไปดูแต่ก็ไม่ต้องกลัวเรามีไฟเตอร์ที่หนักหน่วงและรวดเร็วแล้วแล้วก็ปะทะกันแล้วครับใครจะอยู่ใครจะไปเอ้าเสียไป1ลำแล้ว2ลำแล้ว3ลำเสียไป2ลำทางเขาเสียไป3แล้วฟังผมเหลือ2เดินลำเดียวเย่เราชนะจะไม่ไหวผมกลับไปเติมเสบียงแป๊บโอเคเจอของฟรีละUnder attack.
แล้วก็โดนไล่ตอดโหโดนไล่ตอดนี่จัดการมันสอยได้หนึ่งลำเราเสียไป2ลำแล้วครับทางนี้จะชนะอีกไหมเนี่ยโดนไล่ตอดเหลือ3ลำละเหลือ2ลำยิงเหลืออีก2เหลืออีก2เหลือ1จัดการมันโอเคเรียบร้อยลาบเครื่องบินทิ้งตัวไปดูมันตอนแรกมันจะเลือกผมแล้วจะมาเห็นช่วงบินมาเนี่ยเอาเดินจนบานดีกว่านั่นไงมันปล่อยละโอ้แพ้อีกแล้วครับไม่น่าเชื่อว่าจะแพ้ติดต่อกัน6ตา7ตาเลยดีเนี่ยอันนี้ตาที่7แล้วเนี่ยสุดยอดไหมล่ะเป็นการเรนดอมผมเข้าใจนะเขาคงจะเรนดอมคุณกาบให้อยู่กับคุณกาบประมาณนั้นอีกนิดเดียวอีก2ลำเองกดเอาอีกนึงเย ตัวแซบนี่ไหมล่ะเซ็งจิตกรุ๊ป3 taking fire กรุ๊ป2 we're under attack มันจะมายุ่งกับเราทำไมฟีนิกเจอตัวละโดนไหมโอ้โหเข้าไปแค่1รุ่นเองเสียเวลาเกิดจุด
เรียบร้อยตอนนี้ฟังเราเหลือแค่สี่เราเนาะฟังเขาเลยโอ้เยอะแยะไม่น่าเชื่อเนาะว่าจะแพ้กันติดต่อกันถึง6-7 ตาเลยอ่ะมันเป็นเพราะอะไรผมกากคนเดียวนั่นหรอผมกากคนเดียวแล้วพาเพื่อนกากนั่นหรอไม่นะไม่ใช่มั้งไม่ใช่อย่างนั้นมีโหลด22 นาทีโอเคสุดท้ายแล้วสินะจะเหลือกองบินสุดท้ายแล้วสินะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะกำลังไล่ไปละยังตามไม่ทันยังตามไม่ทันยังกระชั้นชิดยังบินหนีด้วยโอเคจัดการเลยหนึ่งโอเคครับเราก็เหลือตอร์ปิโดอีก1 กองกับเรือที่เราไม่รู้ว่าเราจะบอมลำไหนดีผมว่าบอมมาเรือจำบ้านดีกว่าเป้าใหญ่กว่าเคลื่อนที่ช้ากว่ามันเห็นผมแล้วเหรอไม่นะเห็นยังไงอะโดนไป3 ลูกดีใจจัง4เลยแหละเย้โอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะเหลือเราคนเดียวทำไมต้องโดนลุมทุกตาเลยปะไม่เข้าใจผมทำไมโดนลุมทุกตาเลยเรามันกราบขนาดนั้นเลยหรือเรียบร้อยครับก็จบไปแล้วนะผมสำหรับการแนะแนวและแนะนำมาเรืออะไรนะที่มีชื่อว่าเรือแลนลี่นะผมซึ่งเป็นเรือทุกเครื่องบินTS-4ของอเมริกาก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะก็เรือแลนลี่ก็มันจุดเด่นของมันก็อย่างที่เห็นนะผมเรื่องการสอยเครื่องบินหมู่นะสอยได้เยอะมากครับผม20 ลำเกือบทุกตานะส่วนตอร์ปิโดนะผมก็ถือว่าโอเคผมถึงแม้เราจะเสียเปรียบญี่ปุ่นด้านดาเมจแล้วก็จำนวนเครื่องบินของจำนวนเครื่องบินทิ้งตัวบิโดนะผมแล้วก็ดาเมจตัวบิโดถือว่าน้อยมากด้วยเนาะมีกองเดียวนะแต่ถ้าโดนสัก4 ลูกต่อ1 กองนี่ก็โอเคนะผมว่า
ครื่องบินไฟเตอร์นี่ไม่น่าห่วงเลยครับอเมริกาเนี่ยนี่ผมก็เป็นการแนะนำคร่าวๆผมสำหรับใครที่อยากจะเล่นเรือดูเครื่องบินผมแล้วก็กำลังชั่งใจอยู่ผมว่าจะเล่นสายไหนดีก็ถ้าเน้นแบบสะใจทางด้านการสังหารเครื่องบินผมแนะนำให้เล่นอเมริกาผมส่วนท่านอยากเน้นเรื่องค่าเรือผมค่าเรือจมเรือผมแนะนำให้เล่นของญี่ปุ่นดีกว่านะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะแจ่มกว่าผมเรื่องดาเมจแล้วก็การทิ้งตอร์ปิโดผมก็นายละออนเกมผมก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ผมสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ